เกาะปันหยีค่าไฟแพงนะคะตรงนั้นคือพื้นที่ของจังหวัดพังงาชาวบ้านบนเกาะก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกันค่ะไม่มีการปักเสาพาดสายไฟไปถึงได้นะคะพื้นที่ตรงนี้กำลังได้รับการเสนอเป็นมรดกโลกค่ะทางองค์กรปกครองท้องถิ่นของเกาะปันหยีเขาก็ต้องปั่นไฟใช้เองส่งผลให้ราคาไฟเนี่ยสูงถึงหน่วยละเกือบ20บาทชาวบ้านก็กรอบไปตามๆกันค่ะหลังจากที่เรานำเสนอเรื่องนี้ไปนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ลงพื้นที่ไปเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะปรากฏว่าผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยมีแค่ค่าไฟที่ลดลงเล็กน้อยนะคะเหลือหน่วยละ13บาทแต่ถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นเนี่ยก็ยังถือว่าแพงมากอยู่ดีนะคะตัวเลขบินค่าไฟที่เอามาให้ดูกันเลยนี่แหละค่ะคือปัญหาแล้วก็ข้อขัดข้องของชาวบ้านนะคะที่ทีมเล่าความจริงของเรานำมาเสนอเพื่อที่จะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปบูรณาการทำงานด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะก็หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังนะคะ